Nice weather in Bangkok. Summer. อากาศดีๆเราก็มีหน้าที่ทำอาหารกินกันมาพักค่าเพื่อนๆมาเข้าครัวเข้าครัวทำอาหารกะเพรากุ้งแตกเรียบร้อยดาวไข่ด้วยน้ำมันหมูนะคะดูไข่ดาวปริดาไม่สวยแต่อร่อยพักไว้ก่อนเราต้องดูการทำนะมันถึงจะอร่อยเนาะอาหารน่ะมากินทีเดียวเดี๋ยวไม่อร่อยต้องดูขั้นตอนในการทำไปด้วยมันไม่ใช่ผัดกะเพราแล้ว ผัดพริกชัดๆใส่หมูไปด้วยนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีน้ำซุปเนาะเดี๋ยวมันจะไม่มีรสชาติที่กลมกล่อมตอนนี้ถ้าอยากจะชิมก็ชิมได้นะค่อยใส่กุ้งให้มันรสชาติมันโอเคค่อยใส่กุ้งชอบกินแล้วก็ใส่กุ้งถ้ามันจะไหม้ก็อาจจะหยดน้ำหน่อยก็ได้นะตามความเหมาะสมกินแล้วต้องเผ็ดอ่ะไอ้นายชอบเผ็ดนะเต็มจานเลยนี่ไข่ดาวอยู่ตรงไหนไข่ดาวตรงไหนดีนี่เหรอโหนี่เนาะเราจะกินอาหารจานเดียวเราเป็นคนไม่กินเยอะอ่ะกินจานเดียวพออืมกินกันเลยอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะก็ใส่ซอสฝาเขียวนิดนึงน้ำมันหอยรสดีอะไรอีกเนี่ยน้ำตาลเนาะน้ำตาลใช้น้ำตาลทรายนี่แหละเ
เอาแบบอย่างเผ็ดเลยนั้นพริกจะเอาขนาดไหนบางทีก็ชอบแบบหน่อไม้ดองแบบไม่อ่อนมากอ่ะพี่น้องอันได้หย่ำแน่นะแม่แข็งๆในจักหน่อยสุดยอดอาหารไทยเนาะถ้าเราเผ็ดนะมีกล้วยหอมทองไทยเต็มช้อนนะเดี๋ยวปาริดาก็จะกินต่อแหละลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อเอาใครอยากดูกินกล้วยนี่กล้วยมันสุกในห้องแอร์ด้วยนี่กล้วยหอมทองไทยเนี่ยเวลามันสุกในห้องแอร์เนื้อแน่นปักปักปักเนี่ยเห็นไหมมันอร่อยอ่ะก็ขอบคุณมากๆนะที่มาเยี่ยมชมเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินในอนาคตน่ะลาริดาก็จะทำคลิปที่มีสาระเพิ่มขึ้นให้พี่น้องนอกจากการกินให้ดูทำอาหารให้ดูมันเหมือนจะไม่ได้อะไรนะเนาะลาริดาก็จะเพิ่มสาระเข้าไปนะเจอกันคลิปหน้านะคะ Thanks so much my friendSee you next video. Bye-bye.